เกิดตรงใต้สะพานนะคะพี่ระหว่างเมเจอร์กับเมเจอร์กับฟิวเจอร์ค่ะพี่ที่มันเป็นช่วงใต้สะพานมีรถจอดกันเยอะๆหลายคันเลยลงรถตู้มาสักพักนึงแล้วค่ะกำลังเดินหาเราแบบจะไปขึ้นรถตรงไหนจะต่อกันดีเพราะว่าจะมาที่นี่แล้วเขาก็เลยแบบมาจี้ถามพวกเราเราก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ขึ้นค่ะจนเขาก็เดินมามุงกันอีกอะค่ะพี่เหมือนเขาอยากให้เราขึ้นนะคะทีนี้แฟนหนูก็เลยบอกไว้ว่าเฮ้ยไม่ขึ้นเพราะแฟนผมเคยโดนโกงแต่พอบอกโกงปุ๊บก็เป็นตามคลิปเลยค่ะพี่ลุงลองมึงเจ็บนะไม่ลุงน้องคนไหนมิเตอร์ก็มิเตอร์มันก็มีมึงไม่ต้องคอมเมนต์ออกโทรศัพท์ออกสื่อนี่โทรหายเลยนี่เขาพูดดีๆเขาบอกมิเตอร์ก็มีขอบคุณเลยไม่อยากมิเตอร์เดียวหนูเคยไม่อยากลองมานี่ไอ้อยากลองอ่ะอยากลองอ่ะเอาเดะกูไม่เข้มไหนกูไม่เข้มไหนแล้วกูมีแดกด้วยเอาเดะเด็กออกมาไอ้เขาพูดดีๆนะมึงอะไรก็หนูก็พูดดีๆบ้างพูดดีๆเมื่อกี้กูกำลังพูดดีๆกับลุงออกมาพูดดีๆบ้างบ้างไปรีบไปก่อนหนูเชื่อไปคุณยังอยากไหมยังอยากไหมยังอยากอยู่กับลุงนานๆไหมไอ้ไอ้พี่ดีๆบ้างไอ้เขาบอกเขามิเตอร์ไปไม่ต้องด้วยเรียกมาเหมามาไปขึ้นกันเลยไปขึ้นเลยไปเออไปเฮ้ยอย่ามาท้าเลยไปเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเชื่อมึงดูตัวมึงได้ขี้ยามากูว่ะไม่มึงพูดบอกว่าไม่พี่ไม่ไม่พี่หนูเคยโดนตรงนี้จริงๆพี่นั่งไม่ได้คนดีก็มีเออใช่คนดีไม่ให้นั่งเนื้อของมึงคือหนูก็หลักอธิบายให้เขาฟังพี่อย่าเป็นไรพี่อย่าเป็นไรหนูก็บอกให้ไปหนูเป็นผู้หญิงหนูก็มีมิเตอร์ก็มีเมียเคยโดนก็บอกดิไอ้นั่นเคยโดนเรื่องของมึงไอ้ตรงนี้เขาไม่ได้ยังมีงั้นถ้าหนูเอาพูดไปหมดอย่าพูดเลยคนอื่นเขาดีเขาพูดมันเสียคนอื่นพูดยังไม่ถูกพี่หนูเคยโดนหลายรอบพี่ที่เนี่ยหนูไม่ได้ว่าอะไรหนูก็หลักอธิบายให้เขาฟังพี่เขาอ่ะพี่เขาไม่ฟังหนูเองไปไกลมึงอยากอยู่กับลูกนานๆไปไกลมึงเล่นกับใครได้โอ้นี่บางรังสิตมึงถามดิบางไม่ใช่อะไรบางก็มึงเนี่ยปากไม่ดีออกไปบ้างเพราะผมไม่ขึ้นอ่ะมึงพูดประจานว่าไม่ดีถามดูดิคุยดูดิไปต้องจับกูน้อยไปเรื่องตารางไม่ต้องพูดถึงกูผ่านมาหมดโอเคบังทำไมบังเนี่ยนะผ่านมาหมดเราอยากจะได้คำตอบจากรถแท็กซี่อะไรไหมครับคือหนูแค่รู้สึกว่าเขาไม่ควรจะให้บริการแบบนี้ค่ะพี่มันแย่เกินไปแล้วคือเขาเป็นงานบริการเขาควรจะเข้าใจลูกค้านะคะพี่ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นมันดูความสมัครใจของเราค่ะพี่